หนุ่มซื้อขนมโมจิเป็นของฝากก่อนเจอคนขายติดป้ายวันหมดอายุหลวงโลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อนิกรพิชวงศ์ได้โพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ไปซื้อขนมโมจิในวันที่2มกราคม2563เพื่อนำไปเป็นของฝากก่อนผิดสังเกตที่ป้ายวันหมดอายุข้างนอกกล่องเขียนไว้วันที่8มกราคม2563แต่พอแกะกล่องดูด้านในกลับพบว่ามีการประทับตาวันหมดอายุวันที่17ธันวาคม2562สร้างความไม่พอใจให้กับผู้โพสต์เป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวยังได้ระบุข้อความว่าเตือนภัยนักซื้อของฝากนะครับเดินทางไปกรุงเทพส่วนมากจะแวะรับประทานอาหารร้านดังระหว่างทางซึ่งมีร้านขายของฝากด้วยซึ่งเราก็ได้ซื้อของ 2-3 อย่างหนึ่งในนั้นตามรูปเลยนะครับนอกกล่องติดวันหมดอายุในปี2563แต่ในกล่องปั๊มหมดอายุปี2562ก่อนซื้อสอบถามหรือตรวจดูด้วยนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับเพิ่มเติมครับเจ้าของของฝากได้อินบ็อกซ์ถึงผมแสดงความรับผิดชอบแล้วผมได้ลงข้อความตอบคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยหนุ่มเจ้าของโพสต์ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าเรียนทุกท่านเลยนะครับของซื้อในวันที่2แล้วนำไปให้ผู้อื่นเป็นของฝากผู้ได้รับของแกะกล่องวันนี้และแจ้งให้ทางเราทราบใบเสร็จไม่ได้เก็บไว้เพราะไม่คิดว่าจะมีปัญหาแบบนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเว็บไซต์สยามวาไรตี้คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ